There's a beautiful day headed your way. Keep your head up. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสัญจรอีกแล้วนะคะมาที่จังหวัดโคราชหรือนครราชสีมานะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากนะคะเป็นปั๊มชุมชนสหกรณ์เกษตรนครราชสีมานะคะแล้วด้านหลังนี่เห็นไหมคะร้านคุณนายคอฟฟี่อีสานนะคะที่นี่หลายอย่างเหลือเกินนะคะแต่ที่สำคัญวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านนี่คือคุณนายคอฟฟี่เนี่ยเขาได้ทดลองทานผลิตภัณฑ์ของเราก็คือไอโซนะคะแล้วเขาประทับใจอย่างไรตามเราเข้ามาด้านในดีกว่าค่ะเข้าด้านในนี่เข้ามาปุ๊บเย็นสดชื่นเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะนี่คือการแต่งร้านที่สวยๆนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะบ่ายๆนี้ก็กาแฟเย็นกาแฟร้อนนะคะเอสเปรสโซอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านชอบนะคะก็มาอุดหนุนได้นะคะแต่วันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าของร้านค่ะเราก็จะมาพบกับเจ้าของร้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะเจ้าของร้านคุณนายคอฟฟี่นะคะตัวจริงนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ของรุ่นด้วยนะคะรุ่นพี่เกษตรบ้านกลางนะคะวันนี้นะคะมาเยี่ยมแม่นายนะคะขออนุญาตเรียกแม่นายนะคะเพราะว่านับถือกันแบบนี้นะคะมาเยี่ยมเพราะว่าที่เนี่ยได้ข่าวว่าทานไอโซเหนียวยกเลยนะคะทานไอโซนะคะแล้วประทับใจมากๆนะคะอยากให้เรามาพูดคุยด้วยนะคะเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยส่งมาให้พี่ทานแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วลองทานครั้งแรกเป็นไงคะลองทานครั้งแรกเพียง5แคปซูลเนาะเออก็สร้างครั้งแรกก็น้ำหนัก 63.1 ค่ะพอทานไปหมด5แคปซูลเนี่ยน้ำหนักลดมาเหลือ 61.4 เหลือซึ่งอะไรที่มันดีมากๆอะค่ะเพราะว่าถ้าพี่เคยทานมานี่ตัวอื่นเนี่ยมันทำให้เราเพลียค่ะแล้วก็ถ่ายท้องทั้งวันเรื่องอาชีพเราเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะเดินเข้าห้องน้ำแต่ว่าพอมาทานไอโซจากที่คุณนุชให้มาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออตื่นเช้ามาเราทานเม็ดเดียวเข้าห้องน้ำเป็นปกติไม่ถ่ายท้องไม่เพลียและที่สำคัญคือทานน้อยลงทานไปนิดเดียวก็อิ่มทานข้าวน้อยลงใช่นี่แหละค่ะแล้วตอนนี้คุณแม่นายอายุเท่าไหร่คะอายุ54แล้วค่ะ54นะคะแล้วน้ำหนักที่ทานไป5วันเองเนี่ยลดไปเกือบ2โลใช่ค่ะใช่ซึ่งชัดเจนมากนะคะกับภาพที่เราเห็นตอนเมื่อก่อนนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะแม่นายคะหลังจากที่ทานไอโซไปแล้วเนี่ยมีคนทักบ้างไหมก็มีคนทักนะคะพอดีวันนี้มีงานเลี้ยงลูกเพื่อนก็รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดูเพียวลงอะไรเงี้ยเลยมาวันนี้ก็เลยไปแนะนำเพื่อนแล้วเพื่อนก็สั่งเนี่ยที่มานั่งอยู่นี่ก็คือมาจัดส่งรายชื่อเพื่อนที่หลังจากเลิกงานเลี้ยงลูกแล้วก็คือเนี่ยคนนู้นคนนี้ก็จะสั่งคนละกระป๋องสองกระป๋องเนี่ยเราก็มาลิสต์รายชื่ มานั่งลิสต์รายชื่อว่าจะสั่งให้ใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหมันดีมากๆเลยค่ะมันเพราะว่าเราทดลองด้วยตัวเองนะคะถ้างั้นจะไม่กล้าที่จะมาเป็นตัวแทนหรือว่าอะไรเลยเนี่ยแต่วันนี้ถ้าเราทดลองแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายเนี่ยเพื่อนๆที่สนิทอ่ะจะให้ทดลองก่อนเลยทุกคนและทุกคนก็มาสั่งค่ะนี่คือความประทับใจเลยนะคะต้องบอกว่าไอโซเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะควบคุมน้ำหนักนะคะทานไปแล้วเนี่ยไม่มีผลต่อสุขภาพอันนี้คือปกติก็ไม่ทานยี่ห้ออะไรไม่ถ้าทานแล้วจะมีอาการใช่ค่ะมีอาการแล้วมันเพลียแล้วทำงานไม่อยากจะตื่นไอตรงนั้นมันคือมันถ่ายทั้งวันอ่ะคือน้ำหนักลดเร็วแต่มันถ่ายทั้งวันไงมันก็ไม่ประทับใจแต่พอมาเจอไอโซเนี่ยเอ๊ะมันทำไมไม่ถ่ายแล้วก็แปลกใจแต่ขับรถไกลๆก็รู้สึกไม่เพลียด้วยนะปกติก็จะขับรถคนเดียวตลอดนะคะพอทานไอโซปุ๊บไม่เพลียไม่หิวแต่เราก็ต้องทานค่ะนี่คือความถูกต้องนะคะถึงจะไม่หิวนะคะก็ต้องทานให้ครบ3มื้อยิ่งไม่หิวยิ่งดีค่ะเลือกทานได้ใช่ไหมถูกต้องทานสิ่งที่ดีค่ะแล้วออกกำลังกายใช่ไหมมันก็ต้องช่วยกันเพราะเราอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ต้องช่วยหนึ่งอาจจะไม่ได้ลดน้ำหนักแต่เรา
ต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวเองใช่ไหมคะผู้หญิงค่ะก็ยังดูสวยนะคะโอเคค่ะนี่คือความประทับใจนะคะของแม่นายแม่นายคะพื้นที่โคราชตรงนี้นะคะถ้ามีคนสนใจนะคะก็อยากจะเข้ามาพูดคุยหรือสั่งซื้อเนี่ยมีเบอร์โทรไหมคะมีเบอร์โทรก็สั่งมาได้เลยค่ะ0816604863ค่ะคุณนายค่ะหรืออีกครั้งนึงค่ะเบอร์โทร0816604863ค่ะหรือจะมาที่ตรงนี้เลยนะคือที่คุณนายออฟฟิศสไตล์ถนนสายอะไรคะสุรานารายณ์ค่ะอยู่ในปั๊มบางจากนะคะหาง่ายค่ะถามคนแถวนี้รู้จักหมดเลยค่ะโอเคค่ะแถวแถวโคราชไม่ต้องห่วงนะคะอยากจะลดเร็วผอมเร็วอยากสวยเร็วนะคะหรืออยากจะรวยด้วยเนี่ยมาติดต่อที่คุณนายออฟฟี่เลยไอโซช่วยเราได้โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่นายมากค่ะสวัสดีค่ะ